Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะวันนี้เนี่ยพี่แมวก็จะมาเรียกว่ามาหาข่าวใหม่แล้วก็เรียกว่าแบบว่าผลตอบรับดีอ่ะเนาะใคร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 ก็อยากรู้อ่ะเนาะว่าของรอบมันมายังไงอ่ะเนาะโอเคครับก็นะก็เรามาเข้าหัวข้อที่1เนาะก็คือปืนใหม่เนาะชนะของเจ้าปืน PSG1 นะแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะก็คือแบบว่าปืนสไนแนวแบบว่าออโต้ใช่ไหมออโต้ฮะมันคือแบบเดี๋ยวมันก็มานะผมคิดว่ามันน่าจะมาต่อจาก P90 ก็สำหรับว่าถามว่า GM เอาเข้าตอนไหนก็น่าจะประมาณสักธันวาไม่ธันวาก็มกราตอนรีแลงอ่ะปืนใหม่ก็จะมาพร้อมกับตอนรีแลงอัปเดตใหม่อ่ะน่าจะมาเนาะก็ปืนน่าจะยิงเป็นใช้เป็นแม็กสีฟ้าเนาะไม่น่าจะเป็นใช้แม็ก AR เนาะเพราะว่าปืนแม็ก AR เนี่ยมี SKS กับ SVD อยู่แล้วเนาะก็นะก็น่าจะมาเร็วๆนี้นะปืนที่จะมาใหม่ผมว่าน่าจะมาประมาณ 100% ยังไงก็มาปืนนี้เชื่อผมฮะส่วนข้อที่2นะครับก็คือโหมดใหม่นั่นเองนะครับโหมดใหม่ในที่นี้ก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูแล้วกันนะนี่คือรูปที่แบบว่าผมไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งนั้นนะทุกคนคิดว่าเฮ้ยพี่แมวตัดต่อแล้วแบบว่าไม่ได้ว่างตัดต่อขนาดนั้นเนาะก็จะขึ้นภาพไปดูเนาะภาพที่1เนี่ยถ้าเราดูเหมือนว่าฟรีไฟเนี่ยมันจะมีแบบว่าโหมดแข่งเรือนะครับไอ้เย็บแม่งเฟี้ยวจริงก่อนไม่มีโหมดแข่งเรือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะคือแบบมันแข่งเรือกันแบบว่ามันผมไม่รู้ว่า GM เขาตัดต่อหรือเปล่านะแต่ของเซิร์ฟนอกมาตัดต่อหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันน่าจะแบบว่าถ้ามันมีโหมดแข่งเรือจริงก็นะผมว่าฟรีไฟก็น่าจะแบบว่าไปกันใหญ่แล้วแต่ผมว่ามันก็มันดีแหละเนาะจะได้แบบว่ามีหลายโหมดเนาะก็คือแบบว่าเนาะมันคือค่อนข้างที่แบบว่าน่าเล่นน่าเล่นพอสมควรนะฮะส่วนโหมดที่2นะครับน่าจะเป็นปาร์ตี้แคมป์นะผมจะให้ดูนะมันเหมือนแบบว่าแคมป์แบบว่าไปเที่ยวกันในเกมดูครับนี่เกมฟรีไฟหรือเกมไปเที่ยววะเนี่ยอ่ะจะขึ้นรูปไปดูนะก็คือปาร์ตี้แคมป์ผมว่าได้เป็นปาร์ตี้แคมป์หรือแบบว่าเป็นโหมดแบบมีตรงมีเต็นท์แล้วมีกองไฟแบบให้แบบเก็บวงเก็บเวลเก็บภารกิจอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบเจอกันหน้าล็อบบี้อ่ะคือแบบเหมือนตอนเข้าเกมไปเห็นปะมันจะมีแบบตัวละครหลายๆตัวเห็นปะวิ่งกันกระโดดตรงบนของโยงของยางของสลิงอะไรเงี้ยมันน่าจะมีแบบให้แคมป์กันแบบประชุมกันแบบเปิดไมค์คุยกับเพื่อนใน50คนในห้องนั้นน่ะผมว่าเฟี้ยวจริงว่ะถ้ามันมีนะปาร์ตี้แคมป์เนาะเอาโหมดที่3นะครับก็เป็นโหมดเรือนะคือโหมดตอนกลางคืนอ่ะทุกคนเห็นไหมฮะเรือตรงเรือยอทต์ไหมครับเจ็ดขี้ใครตัดต่อไว้ให้รู้นะครับผมไม่ได้ตัดต่อนะคือเซิร์ฟนอกมันตัดต่อได้แบบว่าสุดจริงครับแต่ไม่รู้ว่ามันมาจริงหรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่แน่ไม่นอนกับมันได้เนาะก็โหมดเรือแล้วก็แบบว่าผมว่าฟรีไฟน่าจะมีโหมดตอนกลางคืนถามว่ามีตอนกลางคืนมันน่าจะมีนะโหมดซอมบี้แต่ผมอยากให้มีโหมดตอนกลางคืนว่ะผมว่าโหมดตอนกลางคืนมานี่ทำให้แบบว่ายังมันจริงว่ะแล้วแบบใช้สโคปคือแบบไซส์แบบถ้าใช้สักโขก2สักโขก4ไม่ได้ต้องใช้สักโขกจับความร้อนคือแบบถ้าบีผมอยากให้ฟรีไฟมีโหมดแบบตอนกลางคืนจริงผมอยากให้มีจริงๆนะก็ถามว่าเรือพี่แมวเรือจะมีไหมถ้ามีเรือนะพี่แมวว่ามันน่าจะเอารถไอ้เนี่ยฮะรถสะเทินนะสะเทินบกอ่ะเอาออกไปแล้วก็เอาเรือมาแทนแบบขี่โบวาน่าโบ๊ทไอ้ฟรีไฟมีโบวาน่าโบ๊ทแม่งคนน่าเล่นนะผมบอกเลยโหมดที่4นะครับก็เป็นโหมดหิมะเนาะก็แน่นอนครับเดือนหน้าก็เป็นเดือนคริสต์มาสเนาะก็น่าจะสิ้นเดือนธันวาก็จะเป็นเดือนคิดมัดเนาะก็เราจะขึ้นรูปไปดูนะก็เป็นโหมดแบบโหมดคิดมัดคือแบบคือน่าจะมีแบบโหมดนะให้เล่นนะสักแบบว่าสักอาทิตย์นึงหรือไม่ก็แบบว่าเป็นเทศกาลของมันเหมือนบอลโลกใช่ไหมฮะอาจจะมีแบบแบบว่าทั้งแมปเป็นแบบสีขาวมีหิมะปกคลุมตามบ้านแบบมีหิมะปกคลุมอ่ะผมว่าถ้ามีโหมดหิมะแล้วแบบว่ามีหิมะตกลงมาด้วยน่าจะแบบว่าฟรีไฟนี่ของจริงครับก็ผมว่าเจมน่าจะพัฒนาแหละผมว่าเจมน่าจะทำเนาะเพราะมันจะได้เข้ากับเทศกาลหิมะเนาะคือเทศกาลคริสต์มาสนั่นคือแบบว่าเป็นเทศกาลสำคัญนะของวันสากลนะทุกคนก็หมดอันที่3นะครับหัวข้อที่3นั่นคือทางด้านของหน้าล็อบบี้นะก็จะเปลี่ยนไปนะผมจะขึ้นรูปไปดูนะล็อบบี้เนี่ยเข้าเกมไปเนี่ยผมว่าเซิร์ฟนอกน่าจะขึ้นแบบนั้นนะแต่เซิร์ฟไทยก็รอเทศกาลนะครับก็จะเป็นแบบว่าลูกสนคอร์แบบยืนต้อนรับแขกนะเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นแบบช่วงแฮลโลวีนใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วงแฮลโลวีนก็จะหมดไปแล้วนะทุกคนก็มันได้เป็นแบบว่าหน้าล็อบบี้แบบนะสนคอร์อันนั้นแบบสนคอร์แล้วก็มีแบบพวกชุดพวกสกินแบบหน้าเปย์เอาว่างั้นแหละเนาะนักสายเติมก็เตรียมตังค์ไว้หน่อยแล้วกันนะก็หัวข้อที่4นะครับก็อยู่ที่สกินรถใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะครับนี่คือรูปของเซิร์ฟนอนครับทุกคนไม่ต้องบอกว่าพี่แมวตัดต่อนะพี่ไม่ได้เก่งตัดต่อแล้วนะฮะสกินรถใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสกินรถแบบก็ท่านน่าจะเท่นะสกินรถแบบท่านจะเห็นไหมนะที่เป็นรูปซานตาคลอสยืนอยู่ข้างหลังอะแล้วเป็นแบบเพราะว่ารถในเกมฟรีไฟล์ตอนนี้เป็นรถแบบสปอร์ตใช่ไหมครับแบบว่าไม่มีหลังคาใช่ไหมครับแบบเป็นรถแบบมีกระจกอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวคือผมว่าน่าจะเป็นสกินรถคันนี้แน่เลยคือแบบแม่งสวยจริงว่ะผมว่าน่าจะเข้าแบบมันดูหรูอะมันดูหรูว่าคันเดิมสีดำเนี่ย
คันนี้มันออกแนวแบบสีแบบดาร์กๆโทนๆเข้มๆหน่อยเนาะคันนี้แบบว่าสวยเลยเนาะก็น่าจะมาแหละเร็วๆนี้นะทุกคนเนาะโอเคครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับก็คือกล่องสุ่มสกินปืนนะฮะก็ทุกคนดูจากรูปแล้วพี่อาจจะคลิกให้ดูนะครับก็คือทุกคนเห็นได้ว่าตอนนี้มันมีกล่องอะไรเป็นกล่องสุ่มสกินลูกซองไฟนะชื่อเช่นลูกคือลูกซองไฟเนี่ยมันอยู่ในลัคกี้โกอยู่แล้วครับลัคกี้ไดมอนด์อยู่แล้วใช่ไหมเป็นลัคกี้ของตู้สุ่มสกินปืนอ่ะผมคิดว่าสกินต่อไปน่าจะเป็นกล่องแบบกล่องราคา60เพชรเลยแล้วก็เป็นแบบว่าสุ่มแบบAK สีขาวผมว่ามันน่าจะเป็น AK สีขาวกล่องสุ่มสกินปืน AK สีขาวแบบว่าอุ๊ยผมว่าสกิน AK เนี่ยถ้าใครชอบเล่น AK เนี่ยเป็นสกินที่โคตรโกงครับแล้วคือแบบมันโกงกว่าพวก AK ลายสีเหลืองลายอัลติมัตอีกนะเอ้ยลายวะลายบาร์เบิลบีไม่ใช่อัลติมัตบาร์เบิลบีครับที่แบบว่าที่สีเหลืองคือสีเหลืองดำคือแบบแม่งสวยไอ้สีขาวอ่ะมันคือมันสวยจริงครับแล้วมันแรงด้วยแล้วคือแบบรู้สึกว่าสรรพคุณมันบวก2อย่างใช่มั้ยครับผมจำไม่ผิดเนาะก็คือแบบมันบวกดาเมจแน่ๆก็คือแบบดาเมจแม่งหนักจริงครับสกินนี้ถ้าคิดว่าน่าจะมีนะครับเร็วๆนี้นะกล่องสุ่มสกินนะของเซิร์ฟนอกมีของเซิร์ฟไทยก็ต้องมีดิวะใช่มั้ยทุกคนนะก็ส่วนของข้อที่6นะครับก็คือสกินระเบิดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะก็จะมีระเบิดทั้งหมด4แบบเนาะแต่ผมว่า3อันนะผมว่าอันนึงอ่ะเป็นระเบิดแฟตแต่อีก3อันน่าจะเป็นเหมือนสกินระเบิดเนาะถ้าใครดูจากรูปแรกเนี่ยมันเป็นสีชมพูเหมือนเป็นแบบระเบิดน้ำหอมมันเหมือนเป็นสกินน้ำหอมแบบปาไปปุ๊บแบบเป็นสีชมพูอะไรกระจายออกมาน่าจะเป็นแบบอย่างงี้เนาะก็อันที่2ก็ได้เป็นแบบลายดำแบบลายดักๆอ่ะเนาะส่วนอันที่3เนี่ยนายมันลายมันเหมือนเอเลี่ยนนะตะปุ่มตะป่ําลายมันเหมือนเอเลี่ยนยังไงไม่รู้ครับมันเหมือนแบบมันยังไงไม่รู้ว่าผมอธิบายไม่ถูกเนาะก็ค่าที่แบบว่าก็สวยนะระเบิด4อย่างนี้ก็ได้เป็นสกินแล้วก็ผลส่วนระเบิดแฟตนี่ผมว่ายังไม่มาหรอกน่าจะเป็นระเบิดเอาเป็นระเบิดควันนะเอาเป็นระเบิดควันมาก่อนนะค่อยเป็นระเบิดแฟตนะผมว่าฟีฟ่าต้องมีระเบิดควันนะรับรองแจ่มจริงผมบอกเลยถ้าเจมดูอยู่นะครับเอาเข้ามาเลยนะครับนะหัวข้อที่7นะครับสกินรถมันเป็นสกินรถมันเป็นสกินรถหรือรถใหม่วะพี่เมียวก็ไม่แน่ใจนะทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะทุกคนคิดยังไงกับภาพนี้เนาะมันเป็นเหมือนมันถ้าทุกคนคิดว่ามันเป็นรถแท็กซี่ผมว่าไม่ใช่ว่ะเพราะรถแท็กซี่มันจะมีป้ายถ้าเป็นรถแท็กซี่ของพวกยุโรปหรือรถแท็กซี่แบบไทยเนี่ยมันมีป้ายอยู่ข้างบนครับแต่นี่มันไม่มีมันเป็นรถแบบแนวแบบรถสปอร์ตสีเหลืองเหรอไม่แน่ว่ะอาจจะเป็นสกินรถแต่ผมว่าถามว่ารถใหม่เอาเป็นรถเก๋งเข้ามาอีกนี่คือฟรีไฟยังไม่มีรถเก๋งใช่มันมีรถสปอร์ตมันนั่งได้2ที่ครับมันน่าจะมีรถเก๋งมันน่าจะมีแบบเป็นรถเก๋งเหมือนใน PUBG อ่ะที่แบบว่ารถเก๋งที่มันนั่งได้4คนอ่ะคันสีเหลืองเงี้ยผมว่ามันมีโอกาสนะที่จะมานะคือแบบว่านั่งได้4คนเป็นรถเก๋งแล้วแบบมีความเร็วหน่อยอาจจะเร็วไม่เท่าสปอร์ตแต่ก็เร็วกว่ารถตู้อ่ะรถจี๊ปอ่ะผมว่าน่าจะแบบว่ามีโอกาสเหมือนกันนะทุกคนก็ถ้าใครคิดยังไงก็ช่วยคอมเมนต์นะสำหรับภาพนี้เนาะก็หัวข้อที่8นะครับก็เป็นทางของท่าเต้นเนาะก็ดูจากเซิร์ฟนอกเนี่ยท่าเต้นแกเนี่ยโอ้ยเซิร์ฟนอกเนี่ยท่าเต้นเยอะจริงครับเรียกว่าท่าเต้นนี้แบบใหม่ๆแบบเท่ๆอ่ะคือแบบแม่งจ๊าบจริงอ่ะสุดจัดประหลาดบอกก็คือมันมีท่าแบบท่าจะเอ๋แบบท่าแห่นะครับไม่ใช่แห่คือแบบคือยังไงวะหลอกอ่ะแห่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่าเหมือนแบบเป่าดอกไม้แล้วก็เป็นแบบท่านอนดีกว่ามันแปลกๆนะพี่ว่าน่าจะเป็นแบบไม่น่าจะเกี่ยวเนาะแต่ของเซิร์ฟนอกท่าเต้นเยอะจริงนะถ้าผมไปดูมาเนาะลองแบบศึกษามาเนาะก็ค่อนข้างที่แบบว่าสวยเนาะก็ส่วนเซิร์ฟนอกนะครับมันดีอย่างนึงคือท่าเต้นมันใช้โกซื้อได้นะผมจะขึ้นรูปไปดูนะคือมันใช้โกอ่ะครับแค่ 8,000 เองสำหรับเพราะถามว่าพี่เมียวเอ้ยสายฟรีก็อยากมีท่าเต้นแบบสายฟรีถูกไหมครับคือแบบโอ้มีแต่พวกเติมเดียวเลยท่าเต้นแต่ละท่าเต้นก็แพงนะมันก็ไม่ใช่แบบถูกๆมันก็โอ้ยมันก็หลายร้อยเพชรเด้อใช่ปะคือถ้าแบบนะถ้าดูจากเซิร์ฟนอกคือแบบท่าเต้นมัน 8,000 เป็นพี่ก็ซื้อคือท่าต่อให้ท่ามันแบบกากๆง่ายๆถือว่าจะเป็นแบบจุ๊บๆอะไรเงี้ยแบบท่าแบบตบมืออะไรก็ว่าอย่างเงี้ยสัก 8,000 เพชรพี่แมวก็ซื้อเอ้ย 8,000 โกพี่แมวก็ซื้อเพราะว่ามันสวยนะครับก็คือแบบนะก็วอน GM นะครับก็ขายสักท่านึงแล้วกันเป็นเหรียญโกเนาะถึงจะเป็น 8,000 โกก็ซื้อครับสายฟรีเนาะก็ไม่เสียวาอะไรอยู่แล้วถูกไหมครับโอเคครับก็ก่อนจบคลิปนะพี่เมียวก็ขอไปหมุนลัคกี้ก่อนนะก็คือแบบว่ามีแบบตั๋วลัคกี้อันใหม่อ่ะครับน้องๆโอเคก่อนพี่เมียวไปเปิดลัคกี้เมียวขอเปิดนี่ก่อนละกันนะกระทงอ่ะเดี๋ยวพี่เมียวขอแลกกระทงก่อนละกันนี่คือแบบช่วงนี้คือแบบมันแจกกล่องบ่อยมากนะพี่เมียวก็จะเก็บไว้เนาะโอเคเนี่ยตอนนี้พี่เมียวมีกี่กล่องแล้วพี่เมียวไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ขอดูกล่องก่อนละกันว่ามีกี่กล่องแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด18กล่องแล้วก็ดองไว้ครับเผื่อพี่แมวเอาก็จะเอาไปเปิดหลังๆนะฮะก็โอเคแต่มันหมุนลัคกี้โกก่อนเนาะก่อนจบคลิปเนาะก็ไปหมุนลัคกี้ก่อนแล้วกันนะเอาหมุนแม่ง10ใบอ่ะไอ้เหี้ยไม่ต้องลีลาเนาะเดี๋ยวคุณดูบอกพี่แมวแม่งลีลาแย่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดทีละ10อันเลยเนาะโอเคครับแสงไม่ออกเนาะมาดูกันมาได้นะครับสกิน AK นะครับแล้วก็เสื้ออื้อหือสกิน AK ป่ะ4วันป่ะสวยพี่สวยนะเราสาวแตกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราสุ่มต่อนะครับโอเคนะ
โอเคนะไม่เป็นไรครับนี่คือแบบตั๋วฟรีนะครับคือไม่ต้องซีเรียสมากนะพี่แมวก็ไม่ซีเรียสมากนะเดี๋ยวพี่แมวเก็บสแตมป์แล้วพี่แมวก็จะไปแลกเสื้อต่อเนาะโอเคโอ้สกิน AK เย็ดเคสกิน AK เกือบ7วันนะทุกคนก็คือแบบจีเอ็มใจดีเกินให้มาเยอะแยะนะก็นะก็ขอเปิดกล่องนึงแล้วกันผมอยากเปิดแล้วขอเปิดกล่องนึงแล้วกันโอ้ได้สกา7วันอุ้ยกล่องนี้คือกล่องฟรีก็ได้ดีนะครับมีโอกาสเปิดได้แบบปืนดีๆก็นะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับก็สำหรับใครที่อยากรู้เรื่องอะไรใหม่ๆแล้วกับสายฟรีอะไรเงี้ยก็ช่วยกดกระดิ่งเนาะจะได้พลาดคลิปใหม่จากพี่แมวเนาะก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ